สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะปิดปรับตัวลงไปในกรอบแคบมากๆ0.10 จุดค่ะแต่ว่าถ้าไปดูมูลค่าการซื้อขายเริ่มต้นแบบเงียบเหงาซึมเศร้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายเพียงแค่ 37,393 ล้านบาทค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราปิดไปที่ระดับ 1,385 จุดค่ะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะประเมินว่าเมื่อวานนี้ค่ะดัชนีหุ้นไทยเนี่ยแกว่งแคบๆนะคะสอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรอดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งถูกคาดการณ์ว่ายังไงก็ปรับคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ขออภัยค่ะไม่ได้ปรับลดนะคะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แต่ที่รอดูก็คือถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเพื่อจับสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้ำหนักที่มีเคยมีการประเมินหรือคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เราจะเห็นเร็วที่สุดก็คือในเดือนมิถุนายนน้ำหนักก็เริ่มน้อยลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนนั้นก็จับตามองและรอคอยอยู่ซึ่งเราก็จะทราบผลกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะว่าถ้อยแถลงของคุณเจอโรมจะไปในทิศทางไหนค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ากลับมาดูปัจจัยภายในบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้20-21มีนาคมที่จะต้องไปดูเรื่องของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในวาระที่2แล้วก็3นะคะซึ่งก็หากว่าถ้ามีการผ่านเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็คาดว่าจะขึ้นทูลเกล้าได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนแล้วงบประมาณเนี่ยนะคะก็จะเป็นเม็ดเงินคือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่มันจะเข้ามานะคะก็เป็นความคาดหวังเชิงบวกที่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปแต่ในช่วงสั้นๆนี้นะคะน้ำหนักก็คงจะไปอยู่ที่ปัจจัยต่างประเทศค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวบวกทั้ง3ตลาดค่ะโดยดาวโจนส์ก็ปรับตัวบวกไป 75.66 จุด S&P บวกไป 32.33 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 130.27 จุดค่ะปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มี Market Cap สูงก็คือ Alphabet แล้วก็ Tesla นะคะแล้วก็รวมถึงนักลงทุนรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันนี้ด้วยค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวสวนทางค่ะปิดปรับตัวลดลงไปโดยฝรั่งเศสลงไป 16.21 จุดเยอรมันลงไป 3.97 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 4.87 จุดค่ะนำโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ตลาดยังถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นหลังเงินเฟ้อยูโรโซนเป็นไปตามคาดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะเมื่อคืนนี้เวสเท็กซัสกับบวกขึ้นไปถึง1.68 เซนต์ปิดไปที่82.72 เซนต์ในขณะที่เบรนท์ก็เพิ่มขึ้น1.55 เซนต์ปิดที่86.89 เซนต์ขานรับรายงานข่าวที่ทางอิรักและซาอุดิอาระเบียปรับลดการส่งออกน้ำมันดิบนอกจากนี้ราคายังได้แรงหนุนจากสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์และก็เศรษฐกิจในจีนและก็สหรัฐค่ะส่วนทองคำก็เพิ่มขึ้น2.80 เซนต์ปิดไปที่2,164.30 เซนต์ต่อทรอยซ์ออนนะคะโดยรอคอยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะเราปิดปรับตัวลดลงไป 0.10 จุดปิดไปที่ระดับ 1,385.94 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,382 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดค่ะอันดับที่1เป็น CPO นะคะไม่เปลี่ยนแปลง56.25 บาทอันดับที่2ปตท.ค่ะลงไป53ปิดที่34.25 บาทอันดับที่3 KBank นะคะลงไป1 บาทปิดที่124 บาทและอันดับที่4 SCB ค่ะเพิ่มขึ้น53ปิดที่114.50 บาทและอันดับที่5 AOT ค่ะลงไป53ปิดที่66 บาท
สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้จับคู่กันซื้อขายนะคะโดยกองทุนค่ะก็ซื้อไป746ล้านโบรกเกอร์ซื้อไป56ล้านส่วนต่างชาติขาย297ล้านแล้วก็รายย่อยขาย504ล้านค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาประเมินทิศทางของดัชนีหุ้นไทยวันนี้ไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเริ่มต้นสัปดาห์นะคะลงไป 0.10 จุดโอ้โหดูมูลค่าแล้วก็เบาบาง 37,000 กว่าล้านบาทเองวันนี้จะไปยังไงต่อคะสำหรับตลาดหุ้นไทยสักวันหนึ่งจะไม่มีนักวิเคราะห์ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับด้วยวอลุ่มขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่เขาจะจ้างพวกเราทำงานกันได้อีกนานแค่ไหนแล้วพวกเราถ้าไม่มีงานทำแล้วตลาดหลักทรัพย์จะเอาเงินจากไหนล่ะวอลุ่มแบบนี้นะฮะต้องบอกนิดนึงก่อนว่าไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์ที่เราต้องรอตัวเลขกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นก็เดี๋ยวธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีการประชุมเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเดี๋ยวก็มีสหรัฐอเมริกามีการประชุมนโยบายดอกเบี้ยแต่สำคัญไปอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐที่คนมองว่าดอกเบี้ยไม่น่าจะลดได้ค่ะนะครับก็คือครั้งนี้คงลดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าความคาดหวังว่าจะลดลงได้ในเร็วๆนี้ก็เริ่มน้อยลงเพราะว่าเงินเฟ้อมันประกาศออกมาสูงกว่าที่คาดตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาก็ไม่ได้แย่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มดีขึ้นมาก็ไปดันให้ราคาน้ำมันขึ้นคนก็กลัวเรื่องเงินเฟ้อกลับเข้ามาอีกนะครับมันก็เลยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนครับเวลาดอกเบี้ยในประเทศใดประเทศหนึ่งสูงขึ้นก็จะไปดันค่าเงินให้แข็งค่าขึ้นก็ปรากฏว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งกระจายเลยเงินบาทก็อ่อนซึ่งก็จะไม่ใช่เฉพาะแค่เงินบาทที่อ่อนแต่ก็เป็นสกุลเงินในเอเชียที่อ่อนดังนั้นนักลงทุนเลยไปเก็บสินทรัพย์ในรูปของเงินสดที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่กล้าจะมาลงทุนในตลาดที่ไม่ใช่ดอลลาร์เพราะว่าจะขาดทุนจากค่าเงินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมาทำให้วอลุ่มมันซึมและตลาดหุ้นก็ซึมแต่เชื่อว่าหลังจากที่มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐผ่านไปความกังวลเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยจะลดลงแล้วนักลงทุนจะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนเหมือนเดิมครับคือตอนนี้เป็นความกังวลระยะสั้นแต่ถ้าเรามองหลังจากดอกเบี้ยลงปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ประกาศตัวการประชุมผ่านไปเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ยังดีอยู่นะครับแล้วดูเหมือนส่วนหนึ่งว่าตัวเทคโนโลยี AI ก็ยังคงเป็น growth story สำหรับบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับล่าสุดเห็น Google ก็จะไปร่วมมือกับ Apple ในการทำ AI นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นสตอรี่ที่ดีแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาอย่างยอดขายบ้านยอดค้าปลีกก็ยังโอเคอยู่แล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาตอนต้นสัปดาห์คือเมื่อวานนี้แหละประกาศออกมาดีมากเลยนะครับทั้งภาคการผลิตจะมีภาคเดียวที่ยังแย่อยู่ก็คือภาคอสังหานอกนั้นก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ถ้าเราไปโฟกัสที่เศรษฐกิจจริงๆอ่ะดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อยังไม่ลงเนี่ยแต่เศรษฐกิจก็ยังพอไปได้นะครับดังนั้นช่วงเวลานี้ผมคิดว่าก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีการปรับฐานบ้างครับแต่ประเทศไทยคงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีหุ้นที่จะผันผวนตามตลาดหุ้นได้มากขนาดนั้นแล้วเพราะนั้นนักลงทุนต่างประเทศก็ขายหุ้นไทยไปเยอะพอสมควรละดาวไซด์ก็น่าจะจำกัดเหมือนกับที่เราเคยคิดนะครับว่าไม่น่าถึง350แล้ววันนั้นวันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับก็ยังค่อยๆขยับขึ้นมาสลับกันไปสลับกันมาแต่ถามว่ามีแนวโน้มไหมที่จะเห็น 1,400 ผมก็ยังคิดว่าน่าจะยังทะลุอยู่นะค่ะนะครับน่าจะยังทะลุอยู่เป็นไปได้แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้หุ้นที่จะนำตลาดขึ้นมาผมว่าอย่างวันนี้หุ้นที่จะช่วยตลาดก็คือหุ้นพลังงานเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ4เดือนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับก็มองไปที่ตัว PTTEP แล้วก็เงินบาทอ่อนนะครับอ่อนมาทะลุ36บาทแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มส่งออกแล้วก็ไปอเมริกาที่เศรษฐกิจยังดีอยู่เนี่ยก็เห็นจะเป็นตัว TU นะครับที่จะได้รับอานิสงส์
เพราะนั้นเราก็เก็งกำไรกันไปในประเด็นสเปซิฟิกก่อนนะครับแต่เชื่อว่าตลาดโดยภาพรวมน่าจะยังมีแนวโน้มทะลุ 1,400 จุดได้อยู่นะครับค่ะแต่ก็ต้องนะถ้าระยะสั้นๆนี้ต้องรอหลังผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐถูกไหมคะคุณกวีคะใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเห็น 1,400 จุดได้เนี่ยเราก็น่าจะเห็นในหลังจากประชุมนโยบายดอกเบี้ยของอเมริกาและที่สำคัญจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้คุยเศรษฐกิจไทยนะครับเราคุยอเมริกาจีนแต่จริงๆแล้วการที่จีนฟื้นตัวเนี่ยก็ดีกับเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเพราะว่าเอากันที่เห็นง่ายๆหน่อยก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะดีขึ้นครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนโดยตรงที่จีนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนมากขึ้นย้ายฐานกำลังการผลิตมาประเทศไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งออกถ้าจีนฟื้นตัวดีจริงๆเนี่ยส่งออกของไทยไปจีนก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าหวังอย่างดีอย่างนั้นก็คือจีนดีเนี่ยประเทศที่พึ่งพาจีนอย่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาจีนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจีนดีขึ้นและฝั่งประเทศนี้ดีขึ้นมันก็ส่งผลให้การค้าของไทยกับพวกเขาอ่ะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้ามองในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับเศรษฐกิจไทยด้วย อีกเรื่องหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวก็ยังเข้าประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับมันก็กระตุ้นการบริโภคในประเทศจากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเรื่องงบประมาณของรัฐบาลที่เป็นตัวถ่วงการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส4นะครับที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วเลยครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยงบประมาณไม่เข้าเดี๋ยวหลังเมษาเนี่ยงบประมาณจะค่อยๆทยอยเข้าละค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่1ต่อเนื่องไปในไตรมาสที่2ดังนั้นโดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีนะกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วตลาดหุ้นไทยมันก็ยังพอปรับขึ้นได้อยู่นะครับถ้ามองจากตัวเศรษฐกิจไทยแต่ก็ไม่อาจคาดหวังได้นะว่าตลาดหุ้นจะสามารถขึ้นไปแบบเยอะๆได้นะครับ1,420 1,430จุดที่เราคุยกันก็ยังคงเป็นแนวต้านที่สำคัญ แต่ลงมาก็ดาวน์ไซส์ไม่เยอะจะทำไมเราคิดว่ามันมีโอกาสเพราะว่ามีโอกาสปรับฐานถ้ามันทะลุ 1,400 จุดขึ้นไปอย่าเพิ่งคิดว่าจะไปไกลหลักๆก็คืออย่าลืมนะว่าเรามีเซลล์อินเมย์อยู่ครับจะเป็นปัจจัยระยะสั้นอยู่แล้วก็ไตรมาส3เนี่ยเรายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับเรื่องพวกนี้มันยังคงถ่วงตลาดให้เวลาปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะมีเรื่องที่จะต้องกังวลครับตรงนี้มันจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเวลาจะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการเทคโปรฟิตมาตลอดทางเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยจากนี้ไปผมคิดว่าน่าจะออกในลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างๆอยู่ไซด์เวย์ขาลงนิดๆนะครับดาวไซด์ไม่เยอะแต่เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะสะสมสำหรับการลงทุนในระยะกลางหรือว่าการลงทุนซื้อหุ้นช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเพื่อจะไปลงทุนข้ามปีไปถึงปี2568เนี่ยน่าจะทำได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะการลงทุนในระยะกลางๆเนี่ยนะคะมองกลุ่มไหนดีคะคุณกวีคะระยะกลางๆของเราก็ต้องไปมองในหุ้นกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยได้เปรียบแน่นอนว่าไทยเราไม่สามารถที่จะขึ้นได้ทุกกลุ่มะนะครับเวลาเราคุยเรื่องของตลาดโดยภาพรวมนะชนีหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะ 1,500-1,600 อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรามองกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์โดยแต่เดิมแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์ต่อไปก็ทุกคนก็คงมองเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็เป็นกลุ่มโรงแรม AOT CPN ค้าปลีกนะครับอะไรกลุ่มพวกนี้ที่ก็น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้หรือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Green Energy เพราะว่า Green Energy นี่มันรวมถึงได้หลายอย่างนะครับ EV เนี่ยรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งใน Green Energy นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นหนึ่งใน Energy Solar Roof Solar Farm ก็เป็นหนึ่งใน Green Energy เพราะนั้นคำว่า Green Energy ไม่ก็ทั้ง Carbon Credit ก็อยู่ใน Green Energy การปลูกป่าก็อยู่ในกรีนเอเนจีเหมือนกันนะครับผมว่าประเทศไทยเรามีภูมิศาสตร์ที่ดีในการที่จะทำกรีนเอเนจีเพียงแต่ว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยเขาทำกรีนเอเนจีกันแบบยังไงเดียไม่ได้เป็นธุรกิจหลักเอางี้แล้วกันนะครับคุณจะทำโซล่าคุณจะทำแบตเตอรี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจข
ของเขาอย่าง GPSC เนี่ยเขาทำแบตเตอรี่แต่ถ้าเทียบกับรายได้โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะครับแต่ว่า Green Energy เนี่ยผมคิดว่าเป็นธีมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก Green Energy เนี่ยในรูปเบื้องต้นผมกลับมองเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำโซล่าทำโรงไฟฟ้าหรือว่าจะทำโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยพื้นที่อะครับนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็น่าจะได้ประโยชน์จากGreen Energyโดยอ้อมนะครับก็จะเป็นพวก WHA พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าจะเป็นเคิร์ฟเดิมแล้วก็เคิร์ฟใหม่สำหรับประเทศไทยซึ่งเราเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเราก็ต้องระวังว่าแบงก์ก็คงโตได้ไม่เยอะพลังงานก็ผันผวนตามราคาน้ำมันนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มหลักแล้วเทียมคันกลุ่มพวกนี้เราไปหาซื้อที่ประเทศไหนก็ได้นะครับค่ะเอาละค่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็สำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้คุณกวีให้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเลยนะคะสำหรับการลงทุนนะคะก็มองไปนะคะสำหรับหุ้นที่มันจะเรียกว่าเป็นnew curve ใหม่สำหรับในบ้านเรานะคะแต่ก็คือมันก็คือ curve เดิมแล้วก็มาเป็น new curve ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มที่เรียกว่า green energy หรือพลังงานสีเขียวนั่นเองนะคะก็บ้านเราเองเนี่ยเรื่องของรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะดูเหมือนว่าค่อนข้างจะบูมพอสมควรนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องปัญหาของแบตเตอรี่มาหรือว่าเรื่องของที่ชาร์จนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยยังไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็นอย่างที่ภาครัฐอยากให้เป็นนะคะแต่ว่าถ้ามองไปในอนาคตแล้วเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันมีความพร้อมมากกว่านี้นะคะก็เรียกว่ารถไฟฟ้าก็มีความน่าสนใจแล้วก็ต้องมองยาวกันนิดนึงในระยะอีก10ปีข้างหน้าด้วยนะคะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับเรื่องของค่าเงินบาทเมื่อสักครู่คุณกวีก็พูดถึงค่าเงินบาทมีก็ถือว่าค่อนข้างจะอ่อนค่าเลยนะคะแต่ระดับ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะโดยทางผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณกาญจนาโชคไพศาลศิลป์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเงินบาทเนี่ยวันนี้อ่อนค่ามาที่ระดับ36บาทไปแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ2สัปดาห์ครั้งใหม่นะคะในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็อ่อนค่าต่อเนื่องจากราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่35บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะอย่างที่คุณกวีบอกมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเพราะว่าเงินดอลลาร์มันแข็งค่าโดยได้แรงหนุนต่อเนื่องในช่วงก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งตลาดประเมินแล้วว่าเฟดอาจไม่รีบส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะมีการทบทวนดอทพอตตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อในการประชุมรอบนี้ด้วยนะคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้นะคะก็มีการประเมินไว้ว่ากรอบ35บาท87สตางค์ไปจนถึง36บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือทิศทางของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติและการประชุม BOJ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐนะคะก็ทางด้านของการประชุม BOJ วันนี้นะคะก็จะการประชุมที่สำคัญอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่ก็คือการประชุมของเฟดก็คือ19และ20เราจะทราบผลกัน21มีนาก็คือเช้าวันพฤหัสแต่ว่าวันนี้ค่ะการประชุมของ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะก็มีความน่าสนใจแต่ว่าในเชิงผลที่มันจะมีต่อบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะเพียงแต่ว่าการประชุม BOJ ในครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเพราะว่าทางสื่อต่างประเทศเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นในครั้งนี้มันถูกคาดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครั้งสำคัญค่ะด้วยการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันเนี่ยนะคะอัตราดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยเขาติดลบอยู่ 0.1% ค่ะและการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะคะก็ถ้ามีการปรับขึ้นจริงๆนะคะจากติดลบอยู่เนี่ยก็จะถือเป็นการสิ้นสุดการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบที่แบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2559แล้วปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายในโลกแล้วนะคะที่ยังใช้อัตราดอกเบี้ยแบบติดลบนี้อยู่ค่ะโดยนักเศรษฐศาสตร์จาก Goldman Sachs นะคะคุณโทโมฮิโรโอตะเนี่ยบอกว่า
นอกจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะคะคาดว่า BOJ จะประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไปพร้อมกันด้วยแต่ว่าจะยังคงปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในระดับเติมต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกเบี้ยอ้างอิงเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นและคาดว่าจะยังถือครอง ETF ต่อไปค่ะแต่ถ้าว่าไปดูก่อนหน้านี้นะคะผลการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์50คนค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กพบว่าความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะเชื่อว่า BOJ น่าจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนเมษายนแต่หลังจากมีรายงานข่าวเมื่อวันที่15มีนาคมค่ะว่าการเจรจาด้านค่าจ้างประจำปีประสบความสำเร็จในการเจรจาขอขึ้นอีก 5.28% ในปีงบการเงิน2567แล้วก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า30ปีค่ะก็เลยทำให้นักวิเคราะห์นะคะหลายรายเนี่ยหันมาเพิ่มน้ำหนักการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้หรือในเดือนมีนาคมแทนเดือนเมษายนค่ะนอกจากนี้นะคะมาดูการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทาง BOJ หากว่าวันนี้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคธุรกิจหลายกลุ่มด้วยกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่านอกจากจะเป็นผลกระทบโดยตรงจากดอกเบี้ยที่มันก็จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นผลกระทบจากค่าเงินเยนที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้นและผลกระทบทางอ้อมอื่นๆด้วยโดยผลกระทบเชิงลบเนี่ยนะคะเขาไล่ไปตั้งแต่ในส่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นเลยซึ่งมีหนี้สาธารณะที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยมีขนาด2เท่าของ GDP ประเทศทว่ากระทรวงการคลังเองก็มีการตั้งงบเฉพาะการรองรับเอาไว้โดยเพิ่มการคำนวณดอกเบี้ยจากปัจจุบันที่ 1.1%ไปเป็นอัตรา 1.9% สำหรับปีหน้าสอดคล้องกับอัตราพันธบัตรระยะยาวที่จะเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ภาระหนี้ที่รัฐบาลต้องชำระเพิ่มขึ้นเป็น27ล้านล้านเยนหรือ1ใน4ของงบประมาณประจำปีนะคะขณะที่ BOJ ก็คาดว่าจะขาดทุนจากราคาพันธบัตรที่ลดลงซึ่งก็เคลื่อนไหวผันผวนกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยค่ะนอกจากในส่วนของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วบริษัทที่มีกำไรต่ำและสุ่มเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คาดว่าจะเผชิญกับแรงกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นโดยข้อมูลจากเทโคกุ Data Bank นะคะพบว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทลักษณะนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 250,000 แห่งในปี2566แล้วก็กลุ่มลูกหนี้สินเชื่อบ้านก็เป็นอีกกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางตรงมากที่สุดจากรายงานล่าสุดของสำนักงานการเงินที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นพบว่าเกือบ3ใน4ของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นใช้อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านแบบลอยตัวซึ่งทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของ BOJ กระทบต่อผู้ซื้อบ้านไปจนถึงอัตราค่าเช่าบ้านที่สูงขึ้นค่ะแต่ว่าผลกระทบเชิงบวกก็มีนะคะเพราะว่ากลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะธนาคารท้องถิ่นในภูมิภาคเพราะว่ายุคดอกเบี้ยติดลบก่อนหน้านี้ก็ไปส่งผลกระทบนะคะต่อการทำกำไรของธนาคารท้องถิ่นและภาคธนาคารเองก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนการยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบของ BOJ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการตัดสินใจของ BOJ จะเป็นไปตามที่มีการประเมินแล้วก็คาดการเอาไว้หรือไม่ค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นเอเชียเพื่อนบ้านเราเช้าวันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆนิเคอีลงไป 0.44% ค่ะเซี่ยงไฮ้ลงไป 0.09% แล้วก็หางเสงของฮ่องกงลงไป 0.71% ส่วนบ้านเรานะคะเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาดูตัวเลขดัชนีหุ้นไทยค่ะเราปรับตัวบวกนะคะ 2.61 จุดอยู่ที่ระดับ 1,388.55 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,481 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะคะนอกจากเรื่องของดัชนีหุ้นไทยวันนี้ที่เราคุยเบื้องต้นไปกับคุณกวีแล้วเนี่ยนะคะมาดูรายกลุ่มกันนิดนึงค่ะ